พ่อแม่ไม่มีกำลังตัวเด็กเขาก็ใช้หน้ากากไปซักแล้วกลับมาใช้ใหม่อาจจะมองว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่จริงๆแล้วเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ชมคะฟังดูผิวๆในเรื่องของการคุมระบาดกับเรื่องราคาข้าวของแพงนี่อาจจะเป็นคนละเรื่องกันนะคะแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันนะคะดิฉันยกตัวอย่างอย่างหน้ากากอนามัยที่ดิฉันใส่อยู่คุณผู้ชมเองก็คงเหมือนกันค่ะใส่ครั้งเดียวก็คงจะทิ้งไปแต่สำหรับบางครอบครัวที่เป็นกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยอาจจะยากนะคะทีมข่าวสำรวจพบอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวควรจะทิ้งละค่ะแต่เขาต้องเอามาซักแล้วก็ใช้ซ้ำกับเด็กๆในชุมชนแออัดที่ย่านทองหล่อด้วยค่ะปัญหานี้สะท้อนได้หลายแง่หลายมุมนะคะอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆในครอบครัวยากจนกำลังเจอกับปัญหาเข้าไม่ถึงเครื่องมือคุมระบาดคือบางบ้านก็จำใจต้องให้เรื่องของการป้องกันโรคอยู่ในลำดับท้ายๆเพราะว่าค่าจ้างรายวันที่หามาได้จำเป็นต้องใช้ไปกับค่าอาหารก่อนนะคะเพื่อดูแลปากท้องของคนในครอบครัวเป็นหลักตอนนี้ก็ทำได้เพียงระดมความช่วยเหลือเฉพาะหน้าขอรับบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับเด็กๆไม่น้อยกว่า 1,000 คนใน8ชุมชนแออัดกลางกรุงค่ะจากการสอบถามตัวเด็กเองเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็ใช้หน้ากากตัวเดิมมากกว่า2วันหรือแม้กระทั่งมากสุดเลยคือเขานำไปซักแล้วกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นหน้ากากที่ไม่ได้ถูกจำกัดประเภทที่ต้องซักแล้วกลับมาใช้อย่างเงี้ยค่ะคือพ่อแม่ไม่มีกำลังหรือจริงๆแล้วรายได้ต่อวันที่เขาได้รับเพราะส่วนใหญ่คนในชุมชนเนี่ยจะได้รับรายได้เป็นรายวันนะคะดังนั้นเนี่ยพอได้รับรายวันมามันถูกจัดสรรไปในหลายเรื่องค่าอาหารค่าน้ำมันขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกว่ามันจะไปถึงหน้ากากคือบางทีมันอาจจะมองว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่จริงๆแล้วเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนักเศรษฐศาสตร์ก็วิเคราะห์เลยนะคะว่าเหตุผลที่คนจนกระทบหนักแบบนี้เพราะถ้าดูจากข้อมูลแล้วจะพบว่าคนจน 20% ล่างของประเทศไทยใช้จ่ายไปกับค่าอาหารมากที่สุดเลยค่ะอยู่ที่มากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะเวลาราคาอาหารแพงขึ้นก็เลยกระทบกับคนกลุ่มนี้หนักที่สุดเลยค่ะยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่พวกเขาจะยกระดับของตัวเองให้หลุดพ้นจากความยากจนค่ะข้าวของที่แพงขึ้นจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่กระทบไปยังมิติอื่นๆในสังคมด้วยและถ้ายังทำให้รายได้ของประชาชนวิ่งตามไม่ทันค่าครองชีพที่สูงขึ้นนักเศรษฐศาสตร์กังวลเลยนะคะว่าเราอาจจะต้องเจอกับภาวะเศรษฐกิจฟุบเงินเฟ้อซึ่งก็ยิ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่แก้ยากมากขึ้นด้วยค่ะตอนนี้มันเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า stagflation stag ก็มาจากคำว่า stagnation ก็คือมันเศรษฐกิจมันฟุบแต่ว่าเงินเนี่ยมันเฟ้อมันก็เลยเจอภาวะที่เราเรียกว่าฟุบเฟ้อหรือสแต็กเฟชั่นนั่นเองนะครับซึ่งสถานการณ์ที่แก้ไขยากลำบากมากเลยแล้วก็อาจจะส่งผลระยะยาวที่มันส่งผลระยะยาวก็คือคนไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วของยังมาแพงขึ้นอีกมันก็กลายเป็นว่าเราก็ยิ่งจับจ่ายใช้สอยได้น้อยลงอีกเศรษฐกิจที่มันควรจะฟื้นมันก็ไม่ฟื้นอีกเพราะว่าคนเนี่ยมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยในอัตราเปรียบเทียบที่มันน้อยลงคนจนเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือว่ามีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารเนี่ยสูงกว่าคนรวยถ้าเราเทียบต่อรายได้เนี่ยคนจนจะใช้เงินใช้รายได้ของตัวเองเนี่ยในการซื้ออาหารเนี่ยมากกว่า 50% ขึ้นไปในขณะที่คนรวยเนี่ยอาจจะใช้เงินซื้ออาหารประมาณ 10-20% เท่านั้นเองเพราะงั้นผลกระทบที่มีต่อคนรวยก็จะไม่เยอะหนักแต่ผลกระทบที่มีต่อคนจนเนี่ยก็จะรุนแรงมากนะครับขณะที่นักวิจัยสังคมก็วิเคราะห์ต่อนะคะว่าข้าวของที่แพงเป็นปัจจัยที่เข้ามาซ้ำเติมคนจนค่ะจากเดิมที่เปราะบางมากอยู่แล้วจนถึงตอนนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นอนาคตลูกหลานแล้วนะคะจึงมีข้อเสนอให้รัฐเร่งทำระบบคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมปัญหาในทุกมิติด้วยจะได้เป็นตาข่ายรองรับให้กับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางจะได้ไม่ต้องมานั่งชั่งใจค่ะว่าจะเลือกอะไรระหว่างปากท้องกับการคุมโรคในภาวะวิกฤตของโรคระบาดแบบนี้ค่ะถ้าลงทุนกับระบบประกันสังคมจริงๆอ่ะเราจะลำบากน้อยกว่านี้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วอีกอันที่ยืนยันให้เจนมากระบบประกันสุขภาพเนี่ยเรามีประสิทธิภาพมากเพราะเรามีระบบประกันสุขภาพสำหรับคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำระบบประกันมาตรฐานชีวิตในทุกมิตินะซึ่งในที่สุดเนี่ยมันจะครอบคลุมไปถึงเรื่อง
ประกันรายได้เนี่ยเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งอะค่ะเราจะไม่เจอภาวะอะไรแบบเนี้ยคนในประเทศพัฒนาหลายประเทศอย่างเช่นคนเยอรมันเนี่ยไม่ต้องทำงานเลย1ปีเนี่ยเขาก็มีชีวิตอยู่รอดโดยไม่ต้องกลัวจะอดตายเพราะว่าหลักประกันทางรายได้ไม่ได้ทำให้คนรวยหลักประกันทำรายได้ทำให้แค่คนไม่ตกอยู่ในความยากจนแล้วก็เขาสามารถมีเวลาที่จะคิดถึงอนาคตได้มากขึ้นหมูแพงอาจจะไม่ใช่เรื่องหมูหมูอีกแล้วนะคะนักเศรษฐศาสตร์ก็ย้ำเลยว่านี่คือปัญหาใหญ่ในมิติทางสังคมที่จะค่อยๆ คลี่ออกมาให้เราเห็นทั้งในระดับของบุคคลชุมชนและสังคมภาพรวมด้วยถ้าหากยังแก้ปัญหาไม่ได้นี่อาจเป็นแรงกดดันสำคัญไปถึงระบบสาธารณสุขภาพรวมของสังคมในอนาคตอีกด้วยนะคะ